โอ้ยหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ยังนี่หน่อไม้เส้นหน่อไม้ดองไปเอ็ดใส่หน่อยข้าวบ้าข้าวไปไปซุ่มโอ้กิมซุ่มจะเอาไปนั่นนะจะเอาไปทำน้ำหน่อไม้ส้มเฮ็ดสังฆทานเหมือนวันที่เจ็ดนะด้วยอ๋ออยู่อยู่สวนกับอันกิมซุ่มคือกันยายคงคือบอกซ้อไปว่าเป็นสิบแปดสิบเก้ามันมาตายแล้วก็ว่าสิบเจ็ดสิบแปดนั่นนะสังฆทานมันกอกนะจะก็บอกซ้อไปที่เราบอกแล้วแล้วว่าสามซ้อมะนาวซ้อมะนาวยังมายังมามาตุ่มกันนี่อันยังมาขึ้นหน่วยหลอดมาแต่ใส่ละยายของพี่อย่าปากของพี่อย่าบ่ต้องเบาอ๋อเป็นไรเขามาพี่น้องเจ้าเนาะเสียใจแต่คอยแต่บ่แต่เขาบ่ให้แต่ผมก็ว่าว่าได้ยังมาใส่ของพี่พาข่อยไปแน่ของพี่น้องหายอ๋ออันมาหุ้งเป็นยังขึ้นเหลียงเท่านั้นโอ้ยมันคือมายืนถาดไทยแดดแต่ว่าจะไปไม่ง่ายนะข่อยกับยายอยู่สองมวนอ๋อเด้อมวนน้ำกันอยู่บ้านกอกเนี่ยเอ้ยอันจักมือจังสีได้แกงกับบ่เกินอาทิตย์นึงแล้วค่ะดองน้ำมะพร้าวคือดองน้ำเฮาดองน้ำธรรมดามาเขาเนี่ยจ้ะบ่เขามากับบ่ใส่ใส่แต่เกลือค่ะเอาไปซื้อๆนี่บ่มันกระสมบ่ค่ะเอาใส่เอาข้าวหมักเกลือไปมันนวลนวลเฮาก็ไปล้างออก3น้ำ4น้ำโอ้ประมาณอาทิตย์คุณแม่เพิ่นบอกวิธีเฮ็ดเด้อจะไปเฮ็ดอยู่สวนเด้อขาวจุนพูนคือตั้งอยู่หั่นน่ะค่ะตั้งอยู่หั่นตั้งขาวอ๋อเดี๋ยวจังไปทายมันโอ้อันนี้ตั้งอยู่หน้าบ้านนี่ก็แม่นเด้อค่ะอ๋ออันนี้ก็ดองน้ําซื่อๆกับเกลือนี่บ่งามก็บ่กินเอาไว้สมโอ๊ยของข่อยมากเจ้าว่าข่อยงามซะมื้อเหิงล่ะข่อยกินทุกอย่างนี่นี่บ่กินแต่ขี้บ่ปีแต่หมาเบิ่งแน่มาหอดบ่ได้จกกระเป๋าเด้นี่ได้กินของฟรีมีอยู่นี่บักแก้วมังกรได้คิวใดดอกแม่เพิ่นนัดมาเพิ่นมาเลข4คิว4มันเอิ้นบ่บ่เพิ่นให้มากินก๋วยเตี๋ยวเขาก็มาเลร้อนอยู่นี่ก็คือฮอดพวกเจ้าเนาะ 4:00 น. เพิ่นถึงงานแล้วจ้ะล่ะเพิ่นเฮ็ดแล้วคิวซีคืออีกนั่นตั้งขึ้นอยู่จนมาเป็นเสียภัยซื่อๆพี่ลูกหญ้าฮอดบ่ได้ซ้ํานี่ซ้ําข่อยเหี้ยข่อยเหี้ยแตกเหี้ยแตกข่อยเหี้ยเป็นหยังหญ้าให้ตะกะแตนบ่อันหมู่บ้านนี่เลี้ยงตะกะแตนบ่บ่ค่ะบ่สิเอาอยู่บ่คะทางกระเป๋านี่ครับอันเอาลาบลาบสุกให้นะลาบเนื้อสุกบ่ใส่เครื่องในเด้อเออรสจัดเอาอยู่ตั้งแต่ตอนยังอยู่ตั้งแต่บ่ข่อยกินบ่เป็นบ่แม่นกินบ่เป็นข่อยบ่กินจะได้มาข่อยมื้อนั้นข่อยไปกันทะล่มไปบ้านนี่หยังเนาะมีอยู่บ้านนี่มองนี่นะเขาเลี้ยงตะกะแตนเขานึกว่าหมู่บ้านก็เลี้ยงไม่ทุนตายสิตายแต่อันเบิ่งนั่นมากอันหยังก็ยายมาอินทผลัมหลอดอันสิเอาเกลือใส่ตอนนี้เลยบ่ฟังแล้วหมดค่ะไปสร้างเกลืออ๋อเฮาต้องสั่งมันนําบ่บ่ค่ะบ่สั่งเอากะเอาตามความเหมาะสมผู้นั้นมือสับอย่าเข้าใกล้แล้วข้อบ่เหลือเด้เจ้ามาแต่ไสเข้ามาแต่คุณหารมาแต่กรุงเทพฯพุ่นล่ะอ๋อเพิ่นงามเนาะเออ60กว่าแล้ว65เนาะเพิ่นก็อยู่ในชื่อบ้านเนาะคิวแล้วสวยมันไปให้คิวสวยแต่คิวจริงยังอยู่นะโอ้ยังก็คนคิวจริงก็ยังเออคิวจริงแหละคิวจริงก็ยังเค็ดแต่มันเค็มมันสิต้องมาน้องคนนี่มันที่หยัง8ชื่อมันที่7 7 8 7ที่เจ็ดนั่นแหละที่เจ็ดนั่นแหละมือห่วมมือห่วมใส่โซ่มาหน้าอันนี้เขาหูว่ามันแข็งย่อนเขาเอามือสับเข้าไปบ่ได้มันบ่บ่เข้านะเข้ากะนั่นกันบ่เอามีดเสียนมันมีสีสวนไผ่แหละนี่เฮ็ดซื้อเข้ามาพี่น้องอ๋อดีตัวบริสุทธิ์บึงน่ะสับงามงามเพิ่นกินน้ำเนื้อตัวแล้วมือแรงมีตําบะฮุงอยู่บ่นี่คือมีแล้วเออบะฮุงเฮามีบ่บ่ค่ะบ่มีอันมือนี่คือบ่เห็นเอาข้าวโพดออกมาเออมันเบิดติเบิดล่ะสีเบิดแล้วสีมันแห้งอันนี้อันคือเส้นตําบะฮุงเลยเนาะมันแห้งก็ได้งามคักคือเส้นบะฮุงนี่หน่อไม้ดองงานก็เขาคือหน้านั่นนะคือพ่นนะเอาไปทําฝุ่นนะโอ้ยงามคักยายเพิ่นแม่เออบ่ได้ติดยานี่ตกทีเด้อเอาอันนั้นโซ่มาแน่น่ะเออนั่นน่ะจังซั่นล่ะบ่ต้องหนีมันเอาแต่มันบ่รู้บ่เอาเกี่ยวเอาเฮ็ด YouTube เบิ่ง YouTube ข่อยนี่ใส่เกลือจังได๋บาดก็ซาไว้ค่ะซาให้มันอ่อนไปเรื่อยๆให้มันบ่ค่ะซาเกลือนั่นเกลืออีหยัง
เกลือธรรมชาติเท่านี้แหละค่ะเกลือมันไม่อันเกลือเศร้าเท่านี้แค่นั้นเศร้าแค่นี้ค่ะบ่ยังอีกค่ะใบว่าเศร้าแล้วให้เนื้อแบบให้เนื้อให้เนื้อเนื้อใหม่เนื้อเนื้อใหม่อ่อนเข้าคอยมาล้างน้ำออกเนื้อหลายน้ำนะค่ะกับกับเศร้าใหม่บ่แบบกับเศร้าใหม่ค่ะอ๋อเข้าเฮ็ดแบบนี้ไว้ขณะสิเฮ็ดเลยมันจะหักไงมันจะไม่เป็นเส้นอ๋อให้มันนิ่มให้มันนิ่มก่อนให้มันอยู่ตัวให้มันอยู่ตัวก่อนให้มันนวลเออให้มันนิ่มมันจะคอยมาแตกมันกรอบเนาะค่ะตอนนี้มันกรอบถ้าเศร้าหนูเกลือมักเกลือไปนี่ค่ะบานให้มันนุ่มให้มันแบบว่าอ่อนอ่อนสวยจังค่อยมาเศร้าไหมล่างไหมค่ะอืมท่านออกได้หลายอย่างแต่มันสิบ่คืนเท่าใดดอกน้ำพันกินสุ่งเนาะค่ะบ่คืนเพราะว่าเฮากะเฮาพันออกแล้วบัดนี้เฮากะอยู่สวนหลายโพดเฮ็ดบ่เป็นบ่ค่ะมีแต่คนลักไปขายโอ้เพิ่นเฮ็ดเพราะว่าเพิ่นเอาสีอันสีไผ่ออกเนาะค่ะบั่นมันจะพวกเขียวๆยังทางออกหมดเนาะค่ะอืมให้มันนวลตอนแรกบ่ได้จังสิได้ไปนวดล้างน้ําออกเทื่ออยู่เป็นปีก็อยู่ได้อ๋อซาวเกลือพอสับแล้วมันกรอบพอมันกรอบก็แก้ด้วยการเคาเกลือก่อนเอาพักไว้ให้มันนุ่มให้มันนุ่มแล้วก็มาล้างแล้วค่อยล้างแล้วก็ผสมเกลือใหม่อแล้วเก็บใส่ปุกโหลดบ้านเก็บปุกเลยกินเป็นปีก็ได้ค่ะเอาบ่มีน้ําคงน้ําขาวเนาะแล้วแต่สูตรไผสูตรมันเนาะไม่ใช่ค่ะน้ําใส่น้ําข้าวมันจะเสียเร็วมันโอใช่ไหมค่ะมันเสียเร็วเลยใส่น้ําขาวบ่เคยแช่เกลือเลยค่ะใส่น้ําขาวใส่น้ําขาวมันสิพวกใส่น้ำเขาคือพวกผักดองคือปลาคือปลาสมเขาเกิดมากยังว่าเห็ดอันย่อมยังเดียวมากินปลาแดกเห็ดปลาแดกบ่ปิ่นโอ้สุดยอดเลยเป็นอันเสร็จพิธีแรกขั้นตอนแรกโซจบ